สถานการณ์โควิดในประเทศเราวันนี้นะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหนึ่งคนซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศค่ะก็ทําให้จํานวนผู้ป่วยสะสมยืนยันนะคะอยู่ที่ ,3445 คนส่วนจํานวนผู้หายป่วยและผู้เสียชีวิตวันนี้ไม่มีเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ตัวเลขนั้นยังคงที่เท่าเดิมเช่นกันค่ะสําหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่หนึ่งคนวันนี้ค่ะเป็นชายไทยอายุ27ปีนะคะอาชีพพนักงานบริษัทเดินทางมาจากประเทศอินเดียถึงไทยเมื่อวันที่1กัน กันยายนซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้1คนผ่านการคัดกรองและเข้าสถานที่กักกันในสเต็ควาร์นทีในกรุงเทพมหานครและตรวจหาเชื้อครั้งที่1เมื่อวันที่5กันยายนพ้นตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการส่วนกรณีที่วันนี้มีข่าวนะคะว่าเว็บไซต์ของทางการเกาหลีใต้รายงานข้อมูลว่ามีชายชาวเกาหลีใต้อายุประมาณ50ปีเดินทางกลับจากประเทศไทยเมื่อวันที่4กันยายนพบว่าติดเชื้อโค ขณะนี้ค่ะกลมควบคุมโรคได้ประสาน IHR หรือว่ากฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อที่จะติดตามรายละเอียดก่อนที่จะมาชี้แจงรายละเอียดต่อไปค่ะมาดูเรื่องของข่าวลือนะคะหลายๆคนเนี่ยเห็นข่าวลือที่ส่งต่อกันเรื่องนี้เนี่ย ตกใจนะคะแล้วก็บางคนก็ส่งต่อไปเลยก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลน,นะคะข่าวลือที่ว่านี้นะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่เฟสที่3ของการระบาดของโควิด -19 เฝ้าระวังผู้ป่วยเป็นพันเจอแบบนี้เราเห็นแล้วก็โอ้โว จริงหรือเปล่านะใช่แล้วก็รีบส่งต่อไปเพราะว่าในประกาศที่เขาส่งส่งกันมาเขาจะมีชื่อสถานที่ประมาณ30กว่าสถานที่ว่าห้ามไปที่ไหนม,มีทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอีก<ช>ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าสถานที่ที่เขามีการส่งต่อเลียงเลียงียงเลียกันเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะเห็นแบบนี้แล้วแต่บอกเลยนะคะว่าข่าวที่ส่งอันนี้คือข่าวปลอมนี่ค่ะชัดเจนนะคะ เราขึ้นให้นะคะคุณผู้ชมน่าจะอ่านทันนะคะเพราะว่าหลายที่มากที่ขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสถานที่ที่มีการส่งตอบบอกว่าให้หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมแล้วเนี่ยสาพื้นที่ต้องย้านะคะว่าถ้าจํากันได้ข้อความนี้เคยส่งต่อกันมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ช่วงที่เราเนกำลังผ่อนคลายมาตรการระยะที่3ปรากฏว่าตอนนี้เอากลับมาส่งกันอีกรอบนึงค่ะทำให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขต้องออกมาโพสต์ยืนยัน ะะว่าทั้งหมดนี้คือข่าวปลอมเน้นย้ำอีกครั้งนะคะถ้ามีการส่งต่อข้อความที่ไม่แน่ใจในลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้ที่เพจ Facebook หรือว่า Twitter กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก่อนที่เราจะส่งต่อหรือว่าแชร์ต้องตรวจสอบก่อนอีกทีนึงนะคะจะได้ไม่เป็นการสร้างความตื่นตระนกให้กับสังคมด้วยนะคะ